รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันใครๆก็อยากมีสุขภาพดีและแข็งแรงอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆด้วยการรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะได้เวลาเข้าครัวทำอาหารร่วมกันของครอบครัวนานากันแล้วในรายการข้าวหวานสำราญใจรายการทำอาหารที่อาจารย์นิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานาจะนำเมนูอร่อยสุดฟินที่ได้กินแบบไม่ทำลายสุขภาพจัดให้คุณผู้ชมทั้งคาวและหวานมาฝากให้สำราญใจกันไปเลยค่ะวันนี้ครอบครัวของเราช่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และนานามีเมนูที่เรียกได้ว่าจะเป็นของทานเล่นก็ได้จะเป็นมื้ออาหารก็ได้กับเมนูปอเปี๊ยะข้าวเหนียวมูลหน้ากุ้งค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะชวนคุณผู้ชมเริ่มทำตั้งแต่ข้าวเหนียวมูลสูตรลับของเขาที่เขาบอกว่าทำทุกครั้งก็อร่อยทุกครั้งนอกเหนือจากนั้นยังมีหน้ากุ้งที่เรียกได้ว่าใช้กุ้งจริงๆลงไปผัดเยอะมากๆเลยล่ะหลังจากได้ทั้งข้าวเหนียวทั้งหน้ากุ้งแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอา2ส่วนเนี้ยมาห่อทอดกับกรอบเรียกได้ว่าเมนูวันนี้อร่อยมากๆอุ๊ยตกใจโอ้สวยเลยข้างในส่วนอาจารย์เมย์และเท็ดดี้ก็ไม่น้อยหน้าค่ะของอาจารย์เมย์ก็มีคุกกี้อัลมอนด์ที่เรียกได้ว่ากรอบหอมๆรอเสิร์ฟเป็นของหวานล้างปากด้วยนะคะหอมมากติดตามชมกันในช่วงหน้านะคะกับรายการข้าวหวานสำราญใจค่ะโอ้โหลากผักชีเป็นลากเลยคุณพระไข่ครอบผักชีชิ้นตีควายตายเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องแป้งเค้กที่ดีต้องทำเค้กได้ทุกประเภทมาฝากกันค่ะสำหรับร้านเบเกอรี่เค้กเป็นหนึ่งในเมนูที่สร้างกำไรด้วยรูปแบบและหน้าตาของเค้กสามารถปรับตกแต่งและดัดแปลงให้มีความหลากหลายโดยเนื้อเค้กหลักๆแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่บัตเตอร์เค้กชิฟฟ่อนเค้กและสปันเค้กหากคำนึงถึงต้นทุนของเค้กนับว่าสูงพอควรในปัจจุบันเศรษฐกิจไม่เอื้อให้ร้านเบเกอรี่ตั้งราคาเค้กสูงจึงทำให้แต่ละร้านหันมาคำนึงถึงต้นทุนในการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆมากขึ้นแป้งเค้กเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญและเป็นตัวกำหนดเนื้อเค้กไม่ว่าจะเป็นรูปทรงความละเอียดความนุ่มโดยแป้งเค้กที่ร้านเบเกอรี่ทั่วไปนิยมใช้คือแป้งเค้กดราริบบิ้นเนื่องจากเป็นแป้งที่มีการปรับปรุงคุณภาพให้แป้งสามารถดูดซึมของเหลวและน้ำตาลทรายได้มากกว่าปกติทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดฟูเบาไม่ยุบตัวมีปริมาตรดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบัตเตอร์เค้กชิฟฟ่อนเค้กและสปันเค้กเพียงเลือกวัตถุดิบให้ดีมีคุณภาพร้านเบเกอรี่ไม่จำเป็นต้องซื้อแป้งหลายชนิดมาผลิตเค้กจึงสามารถช่วยควบคุมต้นทุนได้อีกทางนึงเทคนิคการทำบัตเตอร์เค้กโดยใช้แป้งเค้กดราริบบิ้นวิธีทำร่อนแป้งเค้กดราริบบิ้นผงฟูนมผงและกลิ่นวานิลาชนิดผงเข้าด้วยกันการร่อนส่วนผสมของแห้งเป็นการช่วยให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีแต่การร่อนแป้งในเทคนิคนี้ไม่จำเป็นต้องร่อนหลายครั้งเพราะคุณสมบัติของแป้งเค้กดราริบบิ้นมีเนื้อที่ละเอียดด้วยกรรมวิธีผลิตที่ทันสมัยจึงทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้เติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูน้ำตาลมีคุณสมบัติให้รสชาติหวานเพิ่มความชุ่มฉ่ำในเนื้อเค้กและทำให้เค้กสีสวยเค้กบางประเภทจะมีปริมาณน้ำตาลสูงแต่ถ้าใส่มากเกินไปจะทำให้ส่วนผสมเหลวและยุบตัวได้แต่ด้วยคุณสมบัติของแป้งเค้กดราริบบิ้นที่สามารถดูดซึมของเหลวได้ดีจึงช่วยลดปัญหานี้ได้เติมไข่ไก่ทีละฟองจนเข้ากันดีลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีจนส่วนผสมพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องนำออกมาคนด้วยพายยางอีกครั้งจนเข้ากันดีตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้เราก็จะได้บัตเตอร์เค้กที่มีเนื้อละเอียดนุ่มฟูเบาไม่ยุบตัวแล้วล่ะค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำดูนะคะอ
คุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM ข้าวหวานสำราญใจช่วงของเราสองคนวันนี้นะคะมีเมนูข้าวเหนียวมูนมาฝากแต่ไม่ใช่หวานเป็นหวานป่นข่าวเพราะว่าเราจะสอดไส้ด้วยหน้ากุ้งแล้วเราก็จะห่อกับแป้งทำเป็นปอบเปี๊ยะแล้วก็กินเป็นอาหารว่างไม่ใช่กินข้าวเหนียวแบบเอาเป็นเอาตายว้าวเริ่มต้นจะบอกคุณผู้ชมว่าการมูนข้าวเหนียวเป็นสิ่งที่ง่ายมากแล้วนะมูนข้าวเหนียวให้คุณผู้ชมดูซิลูกข้าวเหนียวนึ่งสุกร้อนจัดๆในน้ำนึ่งในรังถึงใส่ใบเตยเข้าไปด้วยอกควันออกนี่ต้องประมาณนี้ลูกจากนั้นใส่อัมพวากะทิ 100% นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ความหวานน้ำเชื่อมเข้มข้นสุดดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงค่ะเห็นไหมไม่ต้องไปนั่งต้มน้ำตาลละลายกับกะทิข้าวเหนียวร้อนๆมูนได้เลยแล้วก็ทำให้ข้าวเหนียวของเราเม็ดเงาสวยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะแค่นี้เสร็จละเป็นข้าวเหนียวมูนละไม่น่าเชื่อนะมันง่ายๆเนาะคนให้เข้ากันซะข้าวเหนียวมันก็จะฉ่ำๆมีน้ำเชื่อมมีกะทิกะทิก็ขาวๆอยู่แล้วข้าวเหนียวมูนก็จะสีขาวสวยชวนรับประทานเสร็จแล้วพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงข้าวเหนียวที่ร้อนๆก็จะดูดซึมเอากะทิน้ำเชื่อมแล้วก็รสชาติของเกลือเค็มๆเข้าไปก็จะกลายเป็นข้าวเหนียวมูนที่แสนอร่อยอย่างง่ายดายหน้ากุ้งของเรานะคะวิธีการผัดก็เริ่มจากการใส่น้ำมันถั่วเหลืองค่ะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะฝาสีเหลืองแบบนี้รับรองจะติดใจรากผักชีกระเทียมพริกไทยสามเกลือแต่เราไม่เคยเลือกสามเกลือเลยอ่ะโอ้รากผักชีเป็นรากเลยคุณพระไทยครอบอุ๊ยขอประทานโทษค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเสียงดังไปนิดนึงถ้าเป็นคุณย่ายังอยู่นะโอ้ตาเขียวแล้วไม่ใช่ผักชีชิ้นตีควายตายเลยอุ๊ยหอมแล้วคุณผู้ชมคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่กุ้งกุ้งสับหยาบจะได้เห็นเป็นชิ้นๆแต่คนอื่นเขาทำหน้ากุ้งบางคนเขาไม่ใส่แล้วก็วิญญาณกุ้งอ๋อใช่มะพร้าวเป็นสีๆเท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่นี่กุ้งจริงๆนะถ้าจนกระทั่งกุ้งสุกอ่ะกุ้งเริ่มสุกแล้วนะคะกุ้งสุกแล้วค่ะลูกอ่ะใส่มะพร้าวมะพร้าวขูดขาวอุ๊ยลืมดมมะพร้าวเหม็นลงไหมอ๋อหอมบางทีซื้อมามะพร้าวขูดเดินกลับมาสามป้ายรถเมล์ยังไม่ถึงบ้านเลยบูดละใบมะกรูดใส่ลงไปเลยจะได้มีกลิ่นแบบฝังลงไปในนี้หอมๆใส่ปรุงรสอื่นๆปรุงรสนะคะน้ำเชื่อมเข้มข้นสุดดังเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงกวาดๆไปหน่อยอีกสักรอบหนึ่งพอนะคะน่ากินเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะสีผสมอาหารสีส้มค่ะอ่ะหนูผักโอ้ยขายแล้วสวยๆเอานี่ให้ดีเอาละคุณผู้ชมเราได้หน้ากุ้งที่มีสีสันสวยอย่างที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราพักส่วนผสมนี้ไว้ขั้นตอนต่อไปเรามาทำปอกเปี๊ยะกันนะครับเราซื้อแป้งปอกเปี๊ยะแช่แข็งมาเป็นแบบนี้เขาจะหั่นเป็นชิ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอามาห่อแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หน้ากุ้งโอเคแบบนี้ค่ะห่อเลยจากนั้นนะคะเราก็จะห่อค่ะม้วนไปทีนึงแล้วค่อยพับซ้ายขวาโกดซ้ายขวาเอานี้โกดแบบนี้ซ้ายขวา1 2โอเคเสร็จจัดทรงตามต้องการทาไข่ขาวตรงนี้หน่อยค่ะได้ค่ะโอเคพยายามห่อให้มิดชิดไม่เดือดทอดนะมันจะรั่วทาเฉพาะปลายๆก็ได้ลูกอุ้ยตายแล้วลูกเราห่อสวยมากเลยว้าวโอเคเก่งอ่ะถ้าหากคุณผู้ชมยังไม่รับประทานแนะนำให้ไปแช่ตู้เย็นค่ะทรงจะสวยเดี๋ยวเรามาทอดดูนะครับว่าปอบเปี๊ยะข้าวเหนียวมูนไส้หน้ากุ้งนั้นมันน่ากินแค่ไหนนะครับทอดปอบเปี๊ยะของเรานะคะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะฝาสีเขียวแบบนี้
น้ำมันก็ร้อนปานกลางเราใส่ไปก่อน1ชิ้นทดสอบอ่ะได้กำลังดีลูกใส่ใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยค่ะลูกป่อเปี๊ยะข้าวเหนียวมูลหน้ากุ้งของเราชิ้นเดียวก็จุกนะถ้าไปขายไปก็ได้นะคุณผู้ชมเนาะคุณผู้ชมอาจจะแบบขายกับหมูปิ้งป่อเปี๊ยะชิ้นหนึ่งแล้วก็หมูปิ้งไม้หนึ่งราคาเท่าไหร่แตงกวาแว่นหนึ่งผักกระถอมชิ้นหนึ่งเป็นเซตเซตอู้นี่สีสวยแล้วนะเร็วมากเนี่ยคุณผู้ชมขอบเป็นสีน้ำตาลแล้วอีกสักครู่เดียวพอทอดแบบนี้เสร็จนะคุณผู้ชมถ้าหากแบบไม่สบายใจโอ้ยน้ำมันเยอะก็วางซับซะเสร็จเรียบร้อยไปเข้าแอร์ฟรายเออร์ไล่น้ำมันมันก็จะกรอบแห้งมากขึ้นนะคุณผู้ชมโอ้สวยนะได้แล้วได้แล้วประเดี๋ยวจะเหลืองมากขึ้นอีกอ่ะโอเคตกใจโอ้สวยเลยข้างในบางทีตื่นมานะบางวันนะไม่อยากกินอะไรเลยก็หยิบป่อเปี๊ยะจากตู้เย็นมาทอดเสร็จแล้วแบบนี้เก็บแล้วก็ใส่แอร์ฟรายเออร์มาอุ่นหมูปิ้งไก่ย่างอันนี้ก็คือข้าวอ่ะแต่มันมีรสชาติเพิ่มขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมครับลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะช่วงหน้าข้าวหวานสำราญใจอาจารย์เมย์กับเทดดี้รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวพร้อมเมนูเบเกอรี่แสนอร่อยค่ะกรอบหอมและที่สำคัญนะฮะทำง่ายไม่ยากด้วยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเทคนิคการทำวุ้นปลาคาร์ฟกับมูสครีมชีสนมสดและอัญชันด้วยผงวุ้นมาฝากค่ะเริ่มจากวิธีทำฐานบิสกิตช็อกโกแลตใส่บิสกิตช็อกโกแลตบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้กลุ่ส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์นำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำมูสครีมชีสตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางประมาณ5นาทีเติมส่วนผสมวุ้นนมสดตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นมูสครีมชีสนมสดส่วนที่2ผสมกับน้ำอัญชันเป็นมูสครีมชีสอัญชันการใส่ส่วนผสมวุ้นนมสดลงในส่วนผสมครีมชีสจะต้องมีลักษณะที่ร้อนเพราะเมื่อผสมกันแล้วส่วนผสมของครีมชีสจะไม่เป็นเม็ดและไม่จับกันเป็นก้อนเทส่วนผสมมูสครีมชีสนมสดลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตช็อกโกแลตรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเทส่วนผสมมูสครีมชีสนมสดอัญชันลงในพิมพ์ที่มีมูสครีมชีสนมสดนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นปลาคาร์ฟและใบบัวตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น6ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่สีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าส่วนที่5ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่6ผสมผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชคนให้เข้ากันหยอดวุ้นสีเขียวลงในพิมพ์เป็นใบบัวหยอดวุ้นสีชมพูเป็นเกสรวุ้นสีขาวเป็นดอกบัวหยอดวุ้นช็อกโกแลตลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เป็นตาและลายปลาคาร์ฟตามด้วยวุ้นสีเหลืองและวุ้นสีส้มปิดทับด้วยวุ้นสีขาวเป็นตัวปลาเตรียมไว้วิธีทำวุ้นบ่อน้ำตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและสีผสมอาหารสีฟ้าคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นบ่อน้ำลงในพิมพ์ที่มีมูสครีมชีสอัญชันให้ทั่ววางวุ้นปลาคาร์ฟวางวุ้นใบบัววุ้นดอกบัวตกแต่งตาด้วยงาดำนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเสิร์ฟคู่กับวุ้นปลาคาร์ฟแฟนซีชิ้นเล็กพร้อมรับประทานค่ะกับเทคนิคการทำวุ้นปลาคาร์ฟกับมูสครีมชีสนมสดและอัญชันด้วยผงวุ้นเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก
อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเปี๊ยะชั้นกุหลาบอัญชันมาฝากกันค่ะเริ่มจากวิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตและน้ำอัญชันนวดผสมจนเข้ากันพักแป้งไว้30นาทีจากนั้นแบ่งแป้งน้ำหนัก40กรัมเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนวดผสมเข้าด้วยกันพักแป้งไว้30นาทีจากนั้นแบ่งแป้งเป็น20กรัมเตรียมไว้วิธีประกอบนำแป้งชั้นนอกคลุมแป้งชั้นในคลึงเป็นก้อนวงรีรีดแป้งออกเป็นแผ่นบางม้วนแป้งจากด้านบนเข้าหาตัวจากนั้นรีดแป้งเป็นแผ่นบางม้วนแป้งจากด้านบนเข้าหาตัวอีกครั้งตัดแป้งออกเป็น2ส่วนหงายแป้งด้านที่เป็นหน้าตัดขึ้นรีดแป้งออกเป็นแผ่นกลมใส่ไส้ฝอยทองและถั่วกวนหุ้มแป้งให้มิดเรียงใส่ถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ360องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเปี๊ยะชั้นกุหลาบอัญชันข้าวหวานสำราญใจนะครับมีเมนูขนมหวานอร่อยอร่อยสไตล์อาจารย์เมย์อีกแล้วนะฮะมามีวันนี้เป็นคุกกี้ใช่ไหมครับอ่ะมันคุกกี้ค่ะนี่ที่เด็ดที่ขาดของเราคืออะไรที่เด็ดที่ขาด จุดเด่นของคุกกี้ของเรากรอบหอมและที่สำคัญนะฮะทำง่ายไม่ยากด้วยคุกกี้อัลมอนด์นะครับขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับมามีเราก็ผสมสมผสมที่เป็นน้ำก่อนโอ้โหง่ายๆอย่างนั้นเลยเออแต่งก็เอาตะกร้อเมอร์คนให้เข้ากันเพราะนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ผสมแป้งแต่งก็เอาน้ำเชื่อมเนี่ยใส่เข้าไปไม่ต้องใช้เครื่องตีไข่ขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงครับนี่เดี๋ยวนี้ง่ายมากๆเลยนะฮะเราเป็นน้ำเชื่อมแบบนี้เลยจากนั้นนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นส่วนผสมของไขมันใช่ไหมครับกลิ่นอัลมอนด์นะคะใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองคนให้คนได้เลยใช่จะทำคุกกี้อัลมอนด์ก็ต้องมีกลิ่นอัลมอนด์นะใช่อ่ะโอเคอันนี้คือคนพอเข้ากันทำคุกกี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะวันนี้เราเลือกใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะนะครับสังเกตง่ายๆเลยแถบสีเหลืองแบบนี้มี TFM นะฮะมะพร้าวอบแห้งนะครับนมผงนะฮะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเบกกิ้งโซดานะครับและผงฟูนะครับค่ะคนให้เข้ากันก่อนนี่แบบแห้งนะฮะค่ะแล้วนะใส่อัลมอนด์อบอัลมอนด์อบสับหยาบนะครับอันนี้ใส่ลงไปโหดูพรีเมียมนะโอเคส่วนผสมของเหลวนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งผสมเข้าไปเลยหมุนกะละมังเนาะยังใช้พายางตะล่อมตะล่อมเอาใช่มันดูอีซี่จังเลยนะใช่ไม่ยากเลยเข้ากันแล้วใช่มั้ยแรกๆก็เหมือนแฉะนะแต่พอแป๊บนึงเขาจะแอบซอบเข้าไปเลยเพราะมันมีพวกมะพร้าวมีพวกอะไรอย่างนี้อยู่นะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องบางขนาดไหนยังไงอ่ะสมมุติเธอชอบกินหนาก็จะต้องอบนานแต่สมมุติเธอชอบกินกรอบๆอ่ะก็ต้องบางแล้วหนาๆคือแปลว่าจะไม่กรอบไม่กรอบแต่เราสามารถอบหลายครั้งอ๋อไม่ใช่บอกว่าไม่กรอบนะมีคัตเตอร์นะ
อ่ะก็คือแป้งคุกกี้ของเรานะฮะที่ผสมจนได้ที่เรียบร้อยเนี่ยเอามาวางตรงนี้แล้วก็ห่อเหมือนห่อพลาสติกแล้วก็รีดจนได้ความบางที่ต้องการแล้วก็ใช้พิมพ์คัตเตอร์นี่กดค่ะพอเรากดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็พลิกเสร็จดีเราก็เอามาติดเข้าไปเลยได้ครับผมอ่ะตรงกลางเลยนะตรงกลางนะครับเรียกว่าทีมเวิร์กใช่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแปะซ่อนให้อันที่ขาดพอเดี๋ยวมาใส่เข้าไปเขาก็ดูไม่ออกใช่ก็เป็นไปอย่างนี้เนาะคุกกี้มีหลายแบบอันนี้แบบนี้คือง่ายแต่ก็อร่อยด้วยต้องอบยังไงมามี่อบไฟ150องศาเซลเซียสนะ15นาทีเดินหล่นนี่ตัวใครตัวมันเลยนะครับเนี่ยแล้วครับคุกกี้อัลมอนด์ของเรานะฮะโอ้โหน่ากินมากๆเลยอันนี้คือแบบบางเพราะมันดูกรอบมากใช่นะฮะตอนนี้เราชิมได้ตามปกติแล้วนะพูดลอยๆเผื่อจะตักมาให้ก่อนนะยังอีกโอเคอ่ะเทดดี้ชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวหอมมากกรอบไหมตัวคุกกี้จริงๆเนี่ยกรอบแล้วก็กรอบแบบร่วนๆข้างในอ่ะยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลินแต่ชอบที่มันมีติดอัลมอนด์เข้าไปเวลาเคี้ยวนะคุณผู้ชมนะมันจะเจอแบบอันเนี้ยแล้วแบบเป็น2สัมผัสอ่ะมีกรอบของอัลมอนด์แล้วก็กรอบของคุกกี้อร่อยมากๆสุดยอดจริงๆเลยอาจารย์เมย์ง่ายๆแบบนี้อร่อยๆแบบนี้นะครับฝากไปเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆของเทดดี้แล้วก็หมอมีนะฮะกับคุกกี้อัลมอนด์ครับพบกับความอร่อยได้ใหม่นะครับกับครอบครัวอาจารย์นิสักทั้งป้าป๊าเจเจเท็ดดี้แล้วก็หมอมีนะครับได้ทุกวันจันทร์นะครับเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะฮะอยากดูสูตรย้อนหลังหรือว่าเมนูอื่นๆอีกมากมายนะครับติดตามชมได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ด TV นะครับหรือว่า Facebook ยิ่งสักฟู้ดนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมัฟฟินเนี่ยมันเป็นของทำง่ายแค่คนอบเสร็จก็เป็นอาหารเช้าได้บ๊ายบายแบบนี้คุณผู้ชมดูปุ๊บทำตามได้เลย